ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกหนึ่งพื้นที่ครับจำได้ไหมที่นนทบุรีเมื่อวานเพิ่งจะเล่าไปบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งที่เขามีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะติดโควิดเพราะว่าคนในครอบครัวติดโควิดไปแล้วแล้วถูกมีคอนโดเอาไม้มาปิดประตูทางเข้าออกทางส่งอาหารล่าสุดเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีคือมีการลื้อไม้ที่ตอกกั้นเนี่ยออกไปแล้วแต่ทางคุณก้องหัวหน้าครอบครัวอัดคลิปนี้แล้วส่งมาให้กับทีมข่าวช่องวันคือผมดูแล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจมากฮะอาการของแม่ยายตอนนี้ทรุดหนักแล้วแม่ยายพูดประโยคนี้อ้าวลองฟังดูครับโอ้ยพ่อหัวหน้าแม่ปอยรอรถอยู่ย้ายแล้วรอรถอยู่โอ้แค่ร้องโอ้ยแบบเนี้ยถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานก็มันเจ็บหัวใจนะฮะครับคือแม่ยายของคุณก้องอายุ89แล้วครับร้องโอดโอยโอ้ยคือเมื่อไหร่จะมีรถมารับไปรักษาสักทีก็คอยถามลูกเขยก็อัดคลิปเอาไว้ครับแล้วส่งมาให้ทีมข่าวของเราได้ดูอ่านไปก็ใจสั่นฮะคือสงสารจริงๆครับคืออย่างนี้ฮะตัวของคุณก้องและทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะมีความเสี่ยงและเสี่ยงสูงด้วยเนื่องจากว่าอะไรน้องชายของภรรยาติดโควิดครับมีเตียงที่โรงพยาบาลสนามรับไปรักษาแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนเนี่ยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังแต่ตอนนี้เห็นว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะแม่ยายหลานชายภรรยาติดเชื้อโควิดส่วนตัวของคุณก้องเองเนี่ยผลตรวจยังไม่พบเชื้อเพราะว่าฉีดซีโนแวคครบ2เข็มแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากประสานหน่อยครับในพื้นที่นนทบุรีนะฮะโอ้จุดนี้เลยอ่ะน่าเป็นห่วงมากหรือไม่ก็ประสานมาที่ทีมข่าวช่องวันก็ได้ถ้าดูข่าวอยู่เผื่อจะจัดส่งรถไปรับพิกัดตรงไหนอย่างไรเราจะได้เป็นอีกหนึ่งสื่อกลางคอยช่วยเหลือครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ